าภัยแล้งที่หมู่3ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะหลังชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคเนื่องจากประปาหมู่บ้านมีกำลังการผลิตลดลงจึงสามารถจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านได้เพียงแค่วันละ2ครั้งเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงเปิดระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้น้ำมาดานที่นำมาผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้านหมู่ที่3 4และ5กว่า250หลังคาเรือนมีจำนวนการสูบลดลงเหลือเพียง20ลูกบาศก์เมตรจากเดิมที่เคยสูบได้ถึง60ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงเช่นกันอบต.เนินแจงจึงต้องจัดสรรการจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านเหลือเพียง2ครั้งต่อวันคือช่วงเช้าเวลา 4:00 และช่วงเย็นเวลา 18:00 น.กรองปลัดอบต.เนินแจงเปิดเผยว่าระบบการผลิตประปาหมู่บ้านเนินแจงมีกำลังการผลิตสามารถรองรับได้เพียง120ครัวเรือนเท่านั้นทำให้ในสถานการณ์ปกติน้ำประปาก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเมื่อเจอกับภัยแล้งชาวบ้านจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคขับถ่านมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนตอนนี้ประสบปัญหาภัยแล้งอะค่ะในพื้นที่ทั้งตำบลเนินแจงเลยค่ะโดยเฉพาะประปาหมู่บ้านนะคะที่ในพื้นที่เนี่ยมันจะไม่มีแหล่งน้ำนะคะตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำผิวดินหรือว่าแหล่งน้ำจากบาดาล นะคะก็คือตอนนี้เราผลิตประปาจากแหล่งน้ำบาดาลอยู่ตอนนี้ปริมาณมันลดลงนะคะไม่เพียงพอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะขณะที่ทีมข่าวทีม N24 ได้ลงพื้นที่ดูการใช้น้ำของชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพบว่าจุดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่ปลายท่อส่งน้ำประปาทำให้ได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่ออุปโภคและบริโภคชาวบ้านทุกครัวเรือนจึงต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะกลัวขาดแคลนน้ำจนไม่มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งเรื่องน้ำกินน้ำใช้เป็นอย่างบ้างต้องซื้อกินจ้ะซื้อน้ำก็ขวดก็แต่ถ้ามีน้ำในแทงซะแล้วมันก็ไม่เคยเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้มันมีน้ำแทงมันแห้งซะแล้วกลัวจะไม่มีด้วยก็หูหงิดน้ำมันร้อนนี้ด้วยนะไม่มีน้ำอาบปีนี้แรงไหมปีก็ไม่เท่าไหร่อ่ะปีนี้เยอะมากเดือนนี้เขาจะเปิด2หนวันละก็ไม่พอใช้ยังไม่เท่าไหร่ก็ปิดแล้วน้ำพอใจนอกจากนี้อบต.เนินแจงเตรียมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลในบ่อบาดาลที่ขุดขึ้นใหม่โดยเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่และเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อการใช้งานทุกครัวเรือนทั้งหมดนี้คือปัญหาความเดือดร้อนของชาวอุทัยธานีค่ะจากการขาดแคลนน้ำในช่วงภัยแล้งโดยในวันพรุ่งนี้เราจะไปติดตามความทุกข์ของชาวจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ถัดไปช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ